สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกตอบแทนคุณซื้อรถในฝันให้คุณพ่อสุดที่เกียรติเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของแรปเปอร์หนุ่มป๊อกภัสรกรกับภรรยานางเอกสาวมากี้ราศีและลูกฝาแฝดชายหญิงน้องมีก้าและน้องมีย่าโดยมักจะเห็นความน่ารักสดใสของทั้ง4คนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอและถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าบ้านนี้เขามีเซอร์ไพรส์ให้กันบ่อยมากๆล่าสุดป๊อกก็ได้ขอคุณพ่อบ้างครับโดยป๊อกได้ซื้อรถในฝันให้กับคุณพ่อสุทธิเกียรติราธิวัฒน์เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตแม้ว่ามันจะเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพ่อเคยให้มาแต่ตนก็อยากจะซื้อรถคันนี้ให้คุณพ่อโดยป๊อกได้เขียนข้อความสุดซึ้งว่าพ่อคือทุกอย่างของผมเรานอนด้วยกันมาตั้งแต่ผมเกิดจนผมอายุ14จนคุณพ่อส่งผมไปเรียนที่ต่างประเทศเลี้ยงดูผมอย่างดีมีอะไรก็ทำเพื่อผมทุกอย่างมาตลอดมันทำให้ผมรู้สึกโชคดีและขอบคุณทุกอย่างที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อทั้งชีวิตพ่อไม่เคยขออะไรผมเลยนอกจากขอให้ลูกเป็นคนดีในขณะเดียวกันผมก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อได้เลยแม้กระทั่งเลี้ยงอาหารคุณพ่อสักหนึ่งเงินเดือนงวดแรกตอนผมอายุ22ผมตั้งใจมอบให้คุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ยอมรับเลยทำให้ทั้งชีวิตผมไม่เคยให้อะไรคุณพ่อได้เลยผมโตขึ้นเริ่มเก็บตังหาเงินได้มากขึ้นผมก็ยังอยากจะตอบแทนอะไรคุณพ่อบ้างถึงแม้มันจะเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณพ่อให้ผมมาทั้งชีวิตผมจึงตัดสินใจซื้อรถในฝันของคุณพ่อให้คุณพ่อเพราะคุณพ่อเองเป็นคนไม่ใช้เงินและไม่กล้าซื้อของประเภทนี้และถ้าให้พูดจริงๆคุณพ่อเองก็คงไม่มีวันที่จะซื้อแต่วันนี้ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้รถในฝันถึงมือคุณพ่อยินดีด้วยกับรถใหม่ด้วยนะครับคุณสุทธิเกียรติหวังว่าจะชอบและมีความสุขนะครับรักที่สุดเรามีย่าหลับอยู่เลยไม่ได้ร่วมเฟรมด้วยถ้าอยากรู้ว่าคุณพ่อตื่นเต้นไหมไปดูกันต่อใน Pocky on the Run นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ